30ไมล์ทะเลหรือเกือบ60กิโลเมตรจากชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่ใจกลางอ่าวไทยเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่การฝึกภาคทะเลของกำลังพลกองทัพเรือที่เข้าร่วมฝึกกองทัพเรือประจำปี2557ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง3มีนาคมถึง21พฤษภาคมรวมเกือบ3เดือนมีกำลังพลเข้าร่วมฝึกกว่า 3,500 นายและใช้เรือรบมากถึง16ลำโดยมีเรือหลวงอ่างทองเป็นเรือบัญชาการพร้อมด้วยอาวุธอุปกรณ์ทั้งเฮลิคอปเตอร์ยานรบสะเทินน้ำสะเทินบก AAV และยานเกราะร้อยยาง BTR บูรณาการกำลังรบทางยุทธศาสตร์ในรูปแบบกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ำสะเทินบกการฝึกประจำปีของกองทัพเรือที่มีความเข้มข้นมากขึ้นและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละปีไม่เพียงเป็นการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการเตรียมความพร้อมรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบภายใต้ข้อจำกัดในหลายด้านการฝึกกองทัพเรือทุกปีเน้นให้สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศแต่ปีนี้เพิ่มเติมรูปแบบการฝึกให้เหมือนการปฏิบัติจริงมากขึ้นโดยการขยายเวลาการฝึกทางทะเลซึ่งเป็นภารกิจส่วนใหญ่ของกำลังทางเรือและจะไม่กำหนดแผนยุทธการออกมาล่วงหน้าเพื่อให้กำลังพลเผชิญสถานการณ์วิกฤตที่ไม่รู้ตัวมาก่อนและเข้าสู่กระบวนการวางแผนรับมือสถานการณ์ภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆปีนี้เนี่ยเราไม่ได้ฝึกโดยที่เราออกแผนเอาไว้แล้วแต่ว่าเราเป็นการที่ให้กำลังพลของเราในฝ่ายมือการเนี่ยเราป้อนสถานการณ์ป้อนภัยคุกคามเข้าไปและให้เขาเนี่ยวางแผนตามขั้นตอนที่เคยร่ำเรียนมาเป็นแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤตในปีนี้ยังนับว่าเป็นการฝึกปฏิบัติทางทะเลเกือบเต็มรูปแบบโดยครอบคลุมไปถึงบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นปีแรกที่จัดการฝึกปฏิบัติการโรงพยาบาลสนามทางทะเลบนเรือหลวงอ่างทองรองรับเหตุฉุกเฉินจากการสู้รบในทุกสถานการณ์ทั้งการลำเลียงผู้ป่วยเจ็บทางเรือและทางอากาศยานมีขีดความสามารถรักษาผู้ป่วยจนถึงขั้นการผ่าตัดฉุกเฉินและยังพร้อมปรับไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยทางทะเลอีกหน้าที่ที่เพิ่มมาก็คือเป็นเรือทำหน้าที่รักษาพยาบาลนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็มีในส่วนของกรมแพทย์ทหารเรือนะครับได้ส่งชุดพยาบาลขึ้นมานะครับแล้วก็มีส่วนของกรมวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งส่งเจ้าที่ขึ้นมาร่วมในการฝึกเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์ชีวเคมีนะครับก็ในปีนี้นะครับก็เป็นการฝึกที่พูดได้ว่าเกือบเต็มรูปแบบนะครับเพราะว่ามีการปฏิบัติหลายๆสาขาการฝึกกองทัพเรือประจำปีนับเป็นการฝึกขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือที่นอกจากรวมการปฏิบัติทางเรือสาขาต่างๆให้อยู่ภายใต้สถานการณ์เดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกันแล้วยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกำลังพลทุกหน่วยและเรียนรู้ข้อผิดพลาดเพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติงานจริงทั้งยามปกติและเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตดวงทิพย์เยี่ยมภพไทย PBS รายงาน